เธอไปซื้อข้าวเถอะเดี๋ยวฉันเฝ้าโต๊ะให้กินอะไรกันดีอ่ะไม่รู้ดิเดี๋ยวไปดูไปนั่งกินข้าวกับพวกฉันนั่งสิจ๊ะตุ่มแมวยายที่นั่งทำไมไม่บอกจะได้มานั่งด้วยใครอนุญาตให้เธอนั่งพี่นางมันก็ของโรงอาหารหรอคะเปล่าถ้าเปล่าแกจะนั่งตรงไหนก็ได้เป็นรุ่นน้องอ่ะกล้าดียังไงมาเถียงรุ่นพี่อย่างพวกฉันแป้งไม่ได้เถียงแป้งพูดความจริงพ่อเธอแกอย่าไปถือน้องแป้งเขาเลยน้องเขาเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เลยไม่มีใครสั่งสอนว่าต้องทำตัวยังไงแป้งเธอไปนั่งที่อื่นเถอะเดี๋ยวพวกฉันจะนั่งกับพี่นางเองเพื่อนเธอพูดเองนะพี่ไม่ได้พูดลุกออกไปได้ละลุกสิหรือว่าต้องให้ลากคิดว่าจะแน่ลุงเพิ่มวนรถกลับได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นั่งกลับเองค่ะดีใจจังเลยค่ะได้เจอน้องแป้งดีใจเหรอคะไม่ต้องมาแอบแป้งไม่งงอย่ามองพี่ในแง่ร้ายสิคะงั้นพี่นางมีอะไรคนรถที่บ้านโทรมาบอกว่ารถเสียพี่ขอกลับด้วยคนนะพี่รู้ว่าพี่อาทิตย์มารับแป้งพี่อาทิตย์จะมารับแป้งเหรอคะอุ้ยพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะค่ะไม่เนียนก็เดจะได้ไม่ต้องมาปั้นหน้าใส่กันพี่นางต้องการอะไรก็ต้องการกลับด้วยไงแป้งไม่อนุญาตใครขออนุญาตเธอเดี๋ยวพี่ไปขออนุญาตพี่อาทิตย์เองพี่อาทิตย์เป็นของแป้งใครว่าฉันจะเขาก่อนหรอกอยากรวยด้วยแป้งเจอของแต่5ขวบฉันเจอ4ขวบอย่าแป้งป่ะเอ้านางพี่อาทิตย์ค่ะนางขอกลับด้วยคนได้ไหมคะพอดีรถที่บ้านของนางเสียค่ะได้สิด้วยไม่เป็นไรเลยแป้งนางขึ้นรถลงมาเดี๋ยวนี้พี่ขอนั่งหน้านะคะพอดีพี่นั่งหลังไม่ได้พี่เมารถแป้งบอกให้ลงมา
แป้งเป็นเด็กดีหน่อยสิแป้งแป้งขึ้นรถสิคะแป้งจะนั่งหน้าลุกออกมาจากที่ของแป้งเดี๋ยวนี้ทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยรู้ไหมผู้จังแรงแบบนั้นได้ไงแพทย์อาทิตย์คะถ้าน้องแป้งเขาไม่สบายใจอ่ะเดี๋ยวน้องนางนั่งข้างหลังก็ได้ค่ะงั้นก็เชิญแป้งถึงบ้านแล้วเข้าบ้านไปก่อนไปเดี๋ยวพี่จะไปส่งนางแล้วก็จะไปหาเพื่อนด้วยแป้งไปด้วยแป้งลงไปก่อนพี่อาทิตย์จะกลับกี่โมงก็พี่จะวนไปส่งแล้วก็น้องแป้งต้องให้เวลาส่วนตัวพี่อาทิตย์บ้างนะคะน้องแป้งบังคับพี่อาทิตย์มากๆเดี๋ยวพี่อาทิตย์จะอึดอัดแป้งไม่ได้พูดกับพี่นางเป็นคนอื่นอย่าเผือกพี่ไปแล้วแป้งจะเสียมารยาทน่ะลงไปก่อนไปCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ